สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2564นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่description จะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของไพ่ในช่วงของเดือนนี้กันไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้ The World นี่นะครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะเป็นไพ่ของสำหรับสุดท้ายนะครับเป็นใบสุดท้ายเนาะก็แปลว่าจุดสิ้นสุดนั่นเองและยังหมายถึงจุดเริ่มต้นด้วยเช่นกันการที่สิ้นสุดเราเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นเนี่ย The World หมายถึงการจบสิ้นและการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มทิศทางที่ดีดังนั้นชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับก็โดยภาพรวมสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นเพียงแต่คุณต้องอดทนตั้งใจแล้วก็รอคอยกับสถานการณ์ที่คุณกำลังคาดคิดคาดฝันคาดหวังไว้ก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์พยายามตั้งใจทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสจะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกว่าอะไรที่มันจบไปแล้วเราก็ให้มันจบไปเราไม่ต้องไปซีเรียสเครียดจริงจังกับมันมากทุกเรื่องเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยมาบ่งบอกว่าชาวสิงห์อาจจะมีความวิตกความกังวลฟอร์บขับเกิดขึ้นก็เข้าใจนะครับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์อาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งหรือมีปัญหาหลายสิ่งเหมือนกันที่เข้ามากระทบกับตัวคุณเองทำให้ตัวคุณเองอาจจะท้อใจทุกข์ใจหรือเหนื่อยใจอะไรประมาณนี้ก็มีคนมาเหมือนกับมาบ่นแล้วก็มาค่อนข้างเหมือนกับฟีดแบคให้ฟังอยู่เหมือนกันว่ามีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคปัญหาต่างๆอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้กำลังใจสำหรับชาวสิงห์นะครับว่าคุณมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ยังสามารถไปต่อได้และยังสามารถที่จะจบทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่ที่ดีดังนั้นอย่ากลัวการเริ่มต้นสำหรับชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์นะครับการที่เปลี่ยนแปลงมันมีโอกาสในทิศทางที่ดีในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่บ่งบอกว่าในเรื่องของการงานการงานของตัวคุณมีโอกาสเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นมีไพ่เอทออฟวานเกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่จะหางานใหม่ได้คุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะครับสำหรับใครที่ต้องการงานใหม่ก็อย่างที่บอกว่าจบและเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า1ไม้หมายถึงการต่อยอดนะครับบางคนอาจจะออกจากงานเพื่ออยากจะมาแสวงหาในเรื่องของการงานที่เป็นการลงทุนแต่จริงๆการลงทุนช่วงนี้ก็ลำบากนะครับมันก็ไม่ง่ายเนาะแต่ถ้าเกิดคุณอยากลงทุนจริงๆก็แนะนำว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปเพราะทุกอย่างมันคือโอกาสและทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงในการขาดทุนได้ดังนั้นใครที่อยากจะต่อยอดในการทำธุรกิจก็ค่อยๆแนวโน้มทิศทางไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดีเองเพราะสัญลักษณ์ของหนึ่งไม้คือการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่มีจินตนาการความคิดต่างๆก็มีโอกาสที่จะนำเสนอโปรเจกต์ต่างๆให้กับเจ้านายนะครับหรือมีโอกาสในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของการงานพัฒนาในเรื่องของศักยภาพที่มีการเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่อิทธิพลของในช่วงเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับมีไพ่3ดาบและมีไพ่7ดาบเกิดขึ้น3ดาบกับ7ดาบเนี่ยมีลักษณะของการที่มาประกบกันแบบนี้เลยแปลว่าคุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับในเรื่องของคนในองค์กรนะครับแล้วก็เพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณเองอาจจะมีบางคนนะครับอาจจะเนาะมีบางคนที่เลื่อยขาเก้าอี้ตัวคุณหรือบางคนอาจจะใส่ลายป้ายสีตัวคุณขโมยผลงานของตัวคุณหรือบางคนก็จะใส่ลายป้ายสีต่างๆนานาก็มีโอกาสในทิศทางที่มันจะเป็นแบบนี้ได้เอกสารสัญญาการเซ็นการค้ำการกู้ต่างๆก็ต้องระมัดระวังเพราะอิทธิพลของไพ่เนี่ย7 of Swords คือไพ่ขโมยนะครับแล้วก็ Tree of Swords ก็คือไพ่ของการผิดหวังไพ่ของการมีปัญหาดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องสะสางและเคลียร์ปัญหาตรงนี้ลงไปให้ได้แต่คุณก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปถ้าเกิดคุณพยายามรอบคอบทำทุกอย่างด้วยสติความคิดต่างๆ
บางทีมันก็ยังมีแนวโน้มทิศทางของการที่คุณสามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ไปได้สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้เพราะมีไพ่ The Judgment เข้ามาไพ่ของ Judgment นะครับมาบ่งบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์กับสิ่งที่มันมีปัญหาสิ่งที่มันไม่ชัดเจนคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากคนอื่นๆนะครับหรือว่าการที่คุณสามารถที่จะรอดพ้นกับในเรื่องของวิกฤตตรงนี้ไปได้อาจจะยังมีแนวโน้มทิศทางที่ยังทำให้ตัวคุณนั้นสามารถที่จะมีข่าวดีนะครับกับการที่จะทำอะไรที่เหมือนกับใครที่มีปัญหากับเราใครที่ทำอะไรที่ไม่ชัดเจนกับตัวเราบางทีเขาอาจจะได้รับผลกรรมเหล่านั้นหรือบางทีเขาอาจจะเหมือนกับต้องรับโทษในสิ่งที่เขาควรจะต้องทำดังนั้นชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ควรที่จะปล่อยวางแล้วพยายามทำทุกอย่างให้ชัดเจนทำทุกอย่างด้วยสติความคิดของตัวเองแล้วคุณอาจจะมีข่าวดีนะครับ Ten of Cups เกิดขึ้นข่าวดีในที่นี้คือบางทีคุณอาจจะได้ลักษณะของการที่ถูกปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ออกไปหรือสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่นะครับ Judgment คือการถูกปลดปล่อย10ถ้วยคือสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณปรารถนาจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโอกาสที่คุณจะได้รับความสุขความสมหวังที่ดีการงานก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ไปได้ในทิศทางที่ดีอย่างที่บอกว่ามีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเกิดขึ้นอย่ามัวแต่ไปเศร้าวิตกกังวลกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหามีอะไรที่มันค้างคาในใจก็พยายามขจัดมันออกไปให้หมดและพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่2ใบเนี้ยจะสามารถที่จะลบล้างด้วยไพ่ Judgment แล้วก็ไพ่ Ten of Cups บางทีอาจจะไม่ได้ลบล้างแต่หมายความว่าบรรเทาได้โดยการที่เราอาจจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้หรือสามารถนำคนผิดนำมาลงโทษได้หรือคุณสามารถที่จะมีข่าวดีที่จะได้รับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่บางคนอาจจะได้ในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศได้นะครับมีไพ่เดอะซันด้วยเดอะซันอย่างเงี้ยมาพร้อมกับ10 of Cups เพราะว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีที่คุณอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งได้ในเรื่องของการงานที่ประสบความสำเร็จที่ดีหรือสามารถแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นปกติแล้วก็นำพาความเจริญนะครับให้สู่องค์กรหรือสิ่งที่คุณทำก็จะประสบความสำเร็จที่ดีได้จากไพ่เดอะซันนั่นเองเพราะเดอะซันแปลว่าชัยชนะความสุขความสมหวังที่ดีมีชัยชนะเข้าข้างกับตัวคุณแล้วขอให้คุณพยายามปล่อยวางแล้วก็ move on ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นอิทธิพลของไพ่ Six of Swords ยังมาบอกว่าอะไรที่มันปล่อยได้ก็ควรปล่อยแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆเจือจางไปทุกอย่างก็จะค่อยปรับเข้าสู่โหมดภาวะปกติบางทีนะครับเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยเขาอาจจะแพ้ภัยตัวเองไปก็ได้สำหรับคนที่ทำอะไรที่ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่สบายใจแบบเนี้ยนะครับหรือว่ากำลังเป็นกังวลกับอะไรที่มันอยู่รอบตัวคุณเองที่เข้ามาทดสอบกับตัวเราบอกไว้ก่อนว่าทุกอย่างกำลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะไพ่ Six of Swords มาบอกว่าใครที่กำลังกังวลใครที่กำลังมีความเครียดความวิตกต่างๆมันจะคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มทิศทางที่ไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างมันอาจจะเหมือนกับปลดเปลื้องไปแล้วก็ดีขึ้นแล้วเราก็ถูกปลดล็อกไปทุกอย่างมันก็โอเคมากขึ้นขอให้คุณแค่ต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจของตัวเองให้มากๆและทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับจากไพ่6ดาบเนาะทีนี้เรามาดูในลักษณะของการเงินกันบ้างอิทธิพลของไพ่7 of Pentacles นะครับปรากฏขึ้นมาแปลว่าไพ่ของ7เหรียญชาวสิงห์ลัคนาสิงห์คงต้องควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดนึงนะครับอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างสูงนิดนึงใครที่รอในเรื่องของการเงินมีโอกาสจะได้เงินบางคนอาจจะรอเงินก้อนบางคนอาจจะรอเงินตกบทเงินเบี้ยประกันสิ่งต่างๆคุณมีโอกาสในเรื่องของการเงินประสบความสำเร็จที่ดีมีโอกาสที่คุณจะได้ออกดอกออกผลกับในเรื่องของการเงินการเงินติดขัดหรือสะดุดหรือบางคนนะครับอาจจะถูกเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำอะไรที่ไม่ชัดเจนถูกหุ้นส่วนถูกคนหักหลังถูกคนทำอะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีอาจจะเซ็นค้ำเซ็นกู้ต่างๆบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ควรจะต้อง
ควบคุมนะครับในเรื่องของรายจ่ายแล้วยังต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้กับตัวเราเองโดยที่ไม่อยากให้ใครยืมเงินเพราะว่าอิทธิพลของไพ่มันบ่งบอกว่าถ้าเราให้ยืมเงินบางทีเราอาจจะแตกกันกับหุ้นส่วนภายหลังบางทีเราอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรืออาจจะทำอะไรที่มันเหมือนกับเขาตุกติกกับเราทำอะไรไม่ซื่อไม่ชัดเจนกับเราดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ควรต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับแต่การเงินเนี่ยยังสามารถหมุนไปได้ในทิศทางที่ดีพอสมควรเลยถึงแม้ไพ่เจ็ดเหรียญอาจจะเป็นไพ่ที่กลางๆแต่โดยรวมมันก็ยังมีแนวโน้มทิศทางของการเงินที่ออกดอกออกผลหรือมีการเงินที่ยังสามารถหมุนได้คล่องพอสมควรนะครับถึงแม้จะไม่ใช่9เหรียญ10เหรียญแต่ยังไงการเงินก็โอเคมากขึ้นแหละแล้วก็ยังมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาตรวจสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับจะไกด์ไลน์ให้ช่วงข่าวก่อนเนาะเดี๋ยวจะทำแบบเต็มๆคลิปให้อีกครั้งหนึ่งในช่วงของคลิปหน้านะครับ1ดาบ King of Pentacles Lover นะครับ8ดาบไพ่เจ็ดดาบแล้วก็เดอะฟูลอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์มีโอกาสที่จะเจอความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ชัดเจนหรือบางทีอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณนะสำหรับใครที่โสดอาจจะมีคนเข้าหาตัวเราแต่เขาอาจจะยังไม่โสดจริงก็ได้เนาะบางทีเขาอาจจะมีพันธะผูกพันกับบุคคลอื่นที่ยังไม่ตัดขาดจากกันบางคนนะครับอาจจะมีคู่อยู่แล้วแต่ก็มีบุคคลใหม่ที่เข้ามาเติมมาสานสัมพันธ์กับตัวเราอาจจะทำให้เป็นคู่ซ้อนเกิดขึ้นเพราะ7ดาบมันหมายถึงความไม่ชัดเจนส่วน The Lover แปลว่าหลักทางเลือกบางทีเราอาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับเขาบางทีเราจะเป็นฝ่ายที่เลือกเขาเองที่เป็นในลักษณะของการที่เรามีคู่อยู่แล้วก็ได้ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็สอดส่องดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เป็นพิเศษสักนิดนึงแต่โดยพื้นภาพรวมนะครับมีโอกาสที่จะมีคนมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นจากไพ่เลิฟเวอร์นั่นเองเนาะแล้วก็ใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าเพิ่งคอมมิตกันเนาะอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจเพราะมีไพ่เดอะฟูลเกิดขึ้นเดอะฟูลเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะยังไม่ได้โฟกัสกับเราเพียงคนเดียวหรือเขาอาจจะยังไม่ได้อยากมีคอมมิตกับเราดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการคอมมิตเนี่ยบางทีคนที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่จริงจังพอหรือบางทีเราอาจจะต้องดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ถามว่ามีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเขาได้ไหมยังพอมีโอกาสแต่มันก็ยากนิดหนึ่งเนาะ King of Pentacles เนี่ยแปลว่าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงยากนิดหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือความต้องการนะครับของเราเนี่ยให้ไปตรงกับเขาเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรแต่มันก็ยังพอมีโอกาสในทิศทางที่ยังพอเป็นไปได้แต่ว่ามันอาจจะต้องช้านิดหนึ่งบางทีเราอาจจะต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดนะครับเพราะไพ่เอทออฟซอร์ดมาบอกว่าบางทีเราปล่อยใจให้เป็นอิสระโดยที่เราไม่เร่งไม่รีบจนเกินไปบางทีเราอาจจะมีชัยชนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่เราจะสามารถคบกับเขาได้ก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนใครที่มีคู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับลงตัวมากขึ้นหรือสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้ขอให้คุณเพียงแค่ปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าไปยึดติดมากเกินไปอย่าไปทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าจับผิดกับเขามากเกินไปเพราะว่าอิทธิพลของไพ่นะครับบอกว่ายังไงเราก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้อะไรที่ไม่ชัดเจนก็พยายามสอดส่องดูแลให้เป็นพิเศษแล้วคุณอาจจะสามารถเคลียร์ปัญหาตรงนี้แล้วก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ